สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับในคอร์สเรียน AutoCA d นะครับเราอยู่ในคอร์ส all in o n นนะครับในส่วนของแบบฝึกหัดแยกย่อยนะครับน้องๆคนไหนที่สั่งซื้อในส่วนในส่วนของคอร์สเรียนนี้ไปแล้วนะครับก็จะเห็นหัวข้อนะครับตรงแบบฝึกหัดทำตามพร้อมคีย์รัดเนี่ยนะครับผม ไปที่ไฟล์เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแบบฝึกหัดทําตามนะครับเราจะมาลองดูเพิ่มเติมนะครับคือน้องๆคนไหนนะครับที่สั่งซื้อคอร์สเรียนออคอร์สออยนวันเนี่ย mm hmm. ก็คือคอร์สนี้นะครับที่จําหน่ายอยู่ใน La ซ a ด้เนี่ย mm hmm. คือคอร์สนี้นะครับจะมีอย่างที่น้องๆได้เรียนกันไปเนาะ mm hmm. ก็จะมีทั้งหมดอยู่9บท ใครที่เข้ามาในลาซาด่านะครับสามารถเข้าไปดูแต่ละบทได้นะครับว่ามีการสอนอะไรบ้างนะครับเข้าไปดูในในลาซาด้าได้หรือว่าใครที่สงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับข้อนี้มีจําหน่ายแล้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เนาะเข้าไปสั่งในลาซาด้าได้นะมีชาระเงินปลายทางด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราจะดูตัวแรกก็คือการแก้ตัวหนังสือที่เป็นเครื่องหมายคําถาม อันเนี้ยใครที่เออเรียนตั้งแต่บทที่1มาเนี่ยจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าผมทาให้ดูอยู่ประมาณในบทที่1นะช่วงบทที่1บทที่2เนี่ยนะครับน่าจะเป็นบทที่1แหละแล้วก็ในส่วนของบทที่5นะครับอันนี้ก็ให้ดูอยู่2รอบทีนี้เรามาสรุปกันแบบนี้นะครับโดยปกติถ้าน,น้องนะครับเปิดแบบฝกหัดนี้ขึ้นมาแล้ว มันเป็นเครื่องหมายคำถามนะอันนี้คือตัวอย่างที่ผมยกประเด็นมาหรือไปเปิดไฟล์งานของคนอื่นไฟล์งานลูกค้าแล้วกลายเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับก็แสดงว่าในเครื่องของเรานะครับอาจจะไม่มีฟอนต์ตัวนี้ไม่ได้หมายถึงสไตล์นะครับอันนี้ผมอธิบายไปแล้วสไตล์ก็คือชื่อ แต่ตัวที่แอคชั่นจริงๆจะเป็นฟอนต์ที่อยู่ภายในนะครับหรือฟอนต์มันอาจจะไม่อัปเดตนะครับสรุปไม่ว่าจะมีฟอนต์หรือไม่มีฟอนต์นะครับคือตอนนี้มันอ่านไม่ออกมันกลายเป็นเครื่องหมายคำถามประเด็นคือเราต้องทำให้มันอ่านออกใช่ไหมครับทีนี้ผมก็ย้ำอยู่เสมอนะครับว่าน้องๆควรใช้ฟอนต์ไทยสารบัญน,นะก็คือไอ้13ฟอนต์ไทยแห่งชาติเนี่ย นะครับผมเอาเข้ามาแก้ไขซะมันจะได้จบจบทั้งในส่วนของเครื่องหมายคำถามจบทั้งในการส่งไฟล์งานเป็น PDF ไฟแล้วสละมันไม่เยื้องกับพยัญชนะก็คือยิงนกครั้งเดียวที่2ตัวดูแบบนี้นะครับโดยปกติเราสามารถเราคลิกไปที่ตัวออฟอนต์ดูเนี้ยแล้วเราไปที่ annotate ตอนนี้เขาจะบอกว่ามันอยู่ในสไตล์ s t a n d a r d ซึ่งเรากดเข้าไปดูนะครับไอสไตล์สแตนดาร์ดตรงนี้นะครับอาจจะเป็น Cordia s อ x ซึ่งมีเฉพาะชื่อของมันเฉยๆแต่ตัวของมันไม่มีนะครับตัวของมันไม่มีหรือมันไฟลเทคอ่าไฟฟอนต์ตัวนี้มีปัญหานะครับก็เลยไม่สามารถที่จะแสดงผลออกมาได้หรืออะไรต่างๆนา,นานาก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เราสามารถนะครับปรเปลี่ยนเนาะฟอนต์เนมก็คือตรงนี้นี่นะครับตรงนี้นะครับ คืออันนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการติดตั้งฟอนเข้าไปในเครื่องหรือเปล่าติดตั้งฟอนเข้าไปในเครื่องก็จริงแต่มันไม่ได้หาโดยอัตโนมัตินะครับบางครั้งเราต้องมาเลือกใส่จากช่องตรงนี้นะครับก็คือเข้าไปตรง Text s t y l e เนี่ยนะครับอ่ะผมกดตรงนี้นะครับแล้วผมจะเลือกเป็นไทยสระบันนะครับผมใช้ไทยสถาบัน P S K ใส่เข้าไปนะครับแล้วจากนั้นก็กด a อ p l y <c oughs> กดโค o s e ไปตัวอักษรมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับตัวอักษรมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็คืออ่ามันอ่านออกนะครับหลักการนี้ก็เดี๋ยวจะได้ดูอีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นภาษาต่างดาวนะครับดังนั้นน้องๆสรุปแบบนี้ถ้าเปิดไฟงานขึ้นมานะครับถ้าเปิดไฟงานขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นเครื่องหมายคำถามก็คลิกเข้าไปดูที่ตัว นงังสือตัวนี้ก่อนนะครับทีนี้ผมบอกอีกนิดนึงถ้าใครใส่เข้าไปแล้วพอกลับออกมาจากหน้านี้คือหมายคำถามยังไม่หายให้น้องพิมพ์ re นะครับเราเรียนไปแล้วในบทที่6 re แล้วกดปุ่ม enter 1ครั้งเพื่อให้มันปรับสมูทให้ปรับหน้าจอให้ก่อนนะครับปรับหน้าจอให้ก่อนเนาะโอเคทีนี้ขอทบทวนอีนิดนึงใครที่มีข้อเรียนนี้นะครับ จะมีฟอนต์13ฟอนต์ไทยงชาติอยู่แล้วแล้วก็ Cordia S H X ด้วยนะครับหรือใครต้องการจะเอา Cordia S H X เข้าไปอัปเดตใหม่ก็จะมีมีให้นะครับอยู่ในอยู่ในคอรเรียนนี้แหละแล้วก็จะอยู่อ่ารู้สึกตรงนี้เองจะมีให้ในในโฟลเดอร์นี้เนาะโฟน่าจะเป็นโฟลเดอร์นี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะใส่เป็น Cordia S H X ไว้การติดตั้ง ฟอนต์นะครับการติดตั้งฟอนต์พวกนี้ก็ย้อนกลับไปดูได้ในบทที่1เนานะไปดูได้ในบทที่1น,นะครับผมประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นเป็นเ,เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแบบฝึกหัดที่1เนาะหัวข้อเรียนรู้เพิ่มเติมแบบฝึกหัดที่1นะครับน้องๆคนไหนที่รับชมอยู่อาจจะไม่อาจจะยังไม่มีร์สเรียนนี้นะอาจจะยังไม่มีร์สเรียนอออินวันเนี่ยอาจจะอาจจะยังไม่ได้สั่งซื้อนะครับใครที่รับชมอยู่ นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ด้วยกันส่วนถ้าติดปัญหาก็ฝากคำถามใต้คลิปวิดีโอมาแล้วกันนะครับผมหรือใครที่อยากจะให้ลองทำติดปัญหาอะไรก็กถามเข้ามาอยากจะให้ลองทำปัญหาตัวไหนแก้ปัญหาตัวไหนก็ลองลองแชร์ลองแชร์เข้ามาดูได้นะครับผมก็จะพยายามเอามาทำให้นอกเหนือจากที่พยายามเรียบเรียง นะครับพวกแบบฝึกหัดอื่นๆที่อยากจะให้น้องๆได้เรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยในคอสนี้นะครับผมก็เช่นเดิมเนาะฝากไว้นะครับใครที่สนใจนะครับในส่วนของคอร์สเรียนนะครับ a u t o c a d All in One สอนตั้งแต่พื้นฐานนะครับคอสนี้พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าเน้นคี์ลัดนะครับแล้วก็บางจุดก็จะแนะนำให้ใช้ทั้งไอคอนทั้งคี์ลัดนะครับใครที่มี a u t o c a d หรือลง Auto c a d ไว้ตั้งแต่วิชั่นสองันจนถึง2023เนี่ยสามารถใช้ร่วมกันกันกบ คอพอนี้ได้นะครับตอนนี้ลด50%นะครับใน Lazada นะครับผมใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้นะครับผมก็ขอบะคุณอย่างมากขอบคุณล่วงหน้านะครับหลายท่านที่สั่งซื้อเข้ามาส่วนใครที่ยังไม่พร้อมน้องๆคนไหนที่ยังไม่พร้อมเลครับไม่ไม่มีทรัพยากรตรงนี้น้องๆกด s u b ส c ค i b e กดติดตามนะครับดูได้ชมได้ในช่อง c ค A ดเอ็กซ์คลูซีฟอยู่แล้วเนาะอันนี้ไม่ว่ากันนะครับก็ต้อง ต้องยอมรับในสภาพการหลายๆอย่างนะครับสำหรับบางท่านอาจจะยังเรียนอยู่ไม่ไม่ไม่พร้อมสําหรับเรื่องของทรัพยากรเนาะก็เข้าไปดูได้นะครับเข้าไปดูได้ส่วนใครที่พร้อมหรืออยากจะอุดหนุนนะครับก็กราบขอบพระคุณอย่างมากนะครับสําหรับคอร์สเรียนออเทเกตอออินวัตนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในแบบงกนถัดไปสวัสดีครับ